แต่มีงานเฉพาะหน้าอยากจะฝากอาจารย์เด่นรัตน์ครับทุกคนคือตอนนี้มีการจัดทำงบประมาณปี2565แล้วคราวนี้การจัดทำงบประมาณครั้งนี้อยากให้ภาคประชาชนเราเข้าไปโดยเฉพาะสิ้นเดือนนี้พอเดือนมกราก็เสร็จเราจะทำยังไงวันนี้ถ้าเราจะปฏิรูปกองทัพหรือจะทำให้กองทัพเล็กลงเนี่ยเราต้องเดินไปที่หยุดงบประมาณแบบประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือให้หยุดสั่งให้หยุดซื้ออาวุธมันก็จะเงินเข้ามาและอีกอันหนึ่งคือเราคงไม่ใช่มองแค่เราจะเก็บเงินเข้าเป็นภาษีมาบริหารเพราะวันนี้คนกังวลว่าพอเก็บมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ย้อนกลับไปที่ประชาชนเช่นปีนี้เราเพิ่มงบจากปีที่แล้วมา 100,000 ล้าน 80% ของส่วนเพิ่มส่วนเพิ่มเนี่ยไปข้าราชการส่วนอีก 20% ไปประชาชนบ้างไปในเรื่องอื่นๆอันนี้คือว่าถ้าเราเสียภาษีไปแล้วมันไม่ย้อนมาประชาชนและสิ่งหนึ่งที่ท่านพิธาก็คือผมได้ตั้งข้อสังเกตกับผู้ว่าแบงค์ชาติไปว่าวันนี้ทำไมดอกเบี้ยเงินฝากประชาชนเนี่ยแค่ 1.5 แต่สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ย 25% รวยแล้วทำแล้วก็เขาออกระเบียบเมื่อก่อน28ท่านก็บอกว่าท่านประยศค่าธรรมเนียมนะอันนี้ประเทศไทยเรามันสูงมากนะเราจึงเห็นธนาคารรวยแล้วรวยแม้แต่ธนาคารของรัฐที่จะต้องมาทำตามนโยบายก็รวยสิ่งต่างๆพวกนี้มันเป็นการผลักภาระให้ประชาชนคือดอกเบี้ยเนี่ยคือมะเร็งร้ายของชีวิตเลยในตลอดชีวิตแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยรัฐต้องมาดูเรื่องลดค่าใช้จ่ายเช่นค่าไฟเนี่ยน่าจะลดอีกสักครึ่งหนึ่งนะเพราะวันนี้เราไปยอมให้นายทุนให้เอกชนขายไฟราคาแพงมาให้รัฐทั้งที่กฎหมายบอกว่าเอกชนเนี่ยจะต้องไม่เกิน 50% วันนี้เกือบ 70% แล้วพอไปซื้อไฟจากเอกชนบางทีเกือบ11บาทนะรวมค่าต่างๆเนี่ยราคาต้นทุนเขาบาทกว่าๆแล้วพอมาเก็บกับประชาชน4บาทอย่างเงี้ยผมคิดว่าประชาชนต้องมีเวทีคือเราต่อสู้กับรัฐบาลต้องสู้ด้วยความรู้นะครับอย่าสู้ด้วยอารมณ์นะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทวีค่ะ